กมันผู้บาดเจ็บและภรรยาจึงหนีออกจากฟอสานได้สำเร็จสนุกยิปมันอาจารย์บรูซลี2ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรฮ่องกงปี1950นี่ละที่นี่ที่ฉันบอกขอโทษที่รบกวนให้ต้องลำบากลำบนนะเรื่องเล็กหน้าเราเป็นคนบ้านเดียวกันก่อนนี้มีคนมาอยู่แค่ไม่กี่เดือนนะฉันคุยกับพวกเพื่อนบ้านแล้วนิสัยคนที่นี่พอใช้ได้เลยละขอบใจมากนะอากังลองดูนะว่าเหมาะที่จะทำเป็นสำนักมวยไหมโอ้โหกว้างขวางไม่ใช่เล่นนะพี่ว่าน่าจะพอไหมเนี่ยพอเลยล่ะโอ้โหกว้างมากนะเนี่ยผ่านมา8วันอาจารย์จ๋าวันนี้ยังไม่ได้รับนักเรียนเลยใช่ไหมแล้วน้ามีอะไรเหรอฉันเห็นที่ตรงนี้มันกว้างดีขอเอาผ้ามาตากหน่อยได้ไหมเชิญเลยนะอย่าหาว่าล้มหลู่เลยนะแดดดีดีหน้าฝนก็ท่วมหน้าแล้งก็ร้อนต้องมาเข้าคิวรอนน้ำขนาดและเกินชีวิตทรมานอาจึงบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่างานอย่างนี้มาให้พี่ทำเองเธอน่ะกำลังท้องกำลังไส้อยู่นะมาพี่ทำแทนดีกว่านะไม่มีน้ำใช้แน่เลยถ้าเกิดฉันรอพี่ไว้หนหน้าพี่จะกลับให้ไวกว่านี้ตัวลงนะรีบเดี๋ยวก็พอแล้วไปข้างหลังมั่งบอกแล้วอย่าทำงานให้หนักนักดีขึ้นไหมเป็นไงบ้างนายจ๋ามารุนต้องจ่ายค่าเรียนฮะเดี๋ยวนะใครมาน่ะตังค์ฉันหมดแล้วอย่าเปิดเลยนะผ่านมา9วันไงจ๊ะอาจารย์
วันนี้ก็ยังไม่มีนักเรียนใช่ไหมงั้นจะตากผ้านะครับอย่าว่าอย่างงนอย่างนี้เลยนี่นะหาให้ผมช่วยเถอะนะครับอุ้ยประจนหรือเปล่านี้ประเล็กน้อยนะครับขอบใจนะจ๊ะมาตากผ้าเหรอป้าอุ้ยเนี่ยเหรอที่สอนยงชุนอ่ะอาจารย์เย็บลูกค้าเข้าแล้วจ้าอยากเรียนจริงเหรอจะมาดูก่อนอ่ะเราไม่รู้ว่ายงชุนคืออะไรงั้นจะเฉลยให้ฟังก็แล้วกันนะที่จริงแล้วหมัดยงชุนเนี่ยใกล้เคียงรูปแบบที่ใช้รบของทางใต้เขาไม่ต้องสาธยายหรอกสู้กันเลยดีกว่าถ้าแพ้ผมจ่ายค่าเรียนให้ได้ยงชุนยิบมันนิ่งไม่ไหวติงเลยนะว่าไงยังไม่ชนะผมซะหน่อยยอมแพ้หรือยังว่าไงนะผมยังงงอยู่แล้วว่าคุณทำอะไรอ่ะมันยังงงอยู่ค่ะจานเฮ้ยโอ้คุณโดนอะไรเนี่ยวิ่งไปชนอะไรมันใหญ่เลยหายงงหรือยังเฮ้ยตายอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าคุณมีทีเด็ดขนาดนี้นะเนี่ยสุดขั้วจริงๆนี่พนุ่มน้อยรีบสมัครเป็นศิษย์ซะสิที่นี่จ่ายค่าเราเรียนได้แล้วใช่ไหมเผ็ดเลยเผ็ดมัดเฮ้ยนี่อ้าวเดี๋ยวโอ้ยจะรีบไปไหนล่ะพนุ่มดูสิอาจารย์น่าเสียดายรอแทบตายกว่านักเรียนจะโผล่มาแล้วดูดิอาจารย์เตะซะเพ่นไปแล้วไหนไหนไหนพาไปดูดิคนใหม่ว่าจะว่าหมัดเผ็ดอ่ะอยากเห็นคนนี้ล่ะตาลุงเนี่ยนะที่แกว่าแน่นักหนาแกเชื่อฉันสิแต่ดูท่าทางเนี่ยสงบสงเงียมอย่างเงี้ยนะผู้แกว่ามามันตะแปะร้านสักรีดไม่มีผิดวะใช่ไม่น่าผิดพวกนายไม่คิดจะมาเรียนนี่เนอะไปซะป่ะโอ้ยไล่เสียฟอร์มจะทนดีไหมเนี่ยเออที่เราแห่มาเนี่ยเราจะมาท้าสู้ไม่ต้องถอดหรอกเสียเวลาหมายความว่าไงสู้ตามสบายสู้ตามสบายก็ถอดไงหมัดวิงวอนโอ้โหไอ้ชิ้นกระลาไม่ดีละผมหลับอยู่เฮ้ยตื่นกูเห็นนะมึงแกล้งหลับอย่าพูดดังเดี๋ยวเขาจับได้ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องถอดเสื้อเสียเวลาอาจารย์ผมชื่อหวังเหลิงรับผมไปศึกด้วยเถอะเฮ้ยเขาสงบศึกแล้วมึงตื่นเถอะจริงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์ผมซื่อใส่เฉิงไงกว่าเฮงหวังกวนขอขอบอาจารย์เฮ้ยชั้นเป็นสิทธิ์คนแรกต้องเรียกชั้นเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ยังไม่รีบรินน้ำชาว่าอาจารย์อีก
โอ้ไม่ต้องน้ำชาไม่ต้องก็ได้นะเอาเป็นค่าเรียนก่อนแล้วกันนะจ่ายค่าเรียนก่อนแล้วจะเก่งนะโอ้โหอาจารย์โคตรจริงใจเลยครับยงชุนคือการผสมผสานระหว่างการป้องกันและการโจมตีโจมตีและสู้เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามภายในเวลาสั้นที่สุดนี่คือบัตรปัดป้องบัตรป้องเราบัตรป้องกันจากนั้นจู่โจมเข้าใจใช่ไหมคงจะเข้ามั้งครับแต่ยิ้มอยู่ไหนอ่ะอาเหลิงไม่ปล่อยข่าวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตัวนี้ครับผมจำได้ร้ายเนี่ยร้ายอาจารย์ครับสมมติว่า1ต่อ10อาจารย์จะไหวไหมครับต่อสิบเนี่ยอย่าสู้เป็นดีสุดนะสู้ไปเรื่อยๆนะถ้าศัตรูมากันเยอะแล้วมีอาวุธครบมือล่ะครับก็ตีนหมาวิชาใหม่อะคุณเก็บค่าเรียนพวกเขาสักทีนะรู้แล้วนะก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกทีไว้เก็บทีหลังนะทุกคนหยุดก่อนมีอะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์หยุดทำไมถึงเวลาจ่ายค่าเราเรียนกันแล้วนะโอ้ยถึงเวลาเก็บค่าเราเรียนนะอ๋อค่าเทอมใครพกเงินมาก็จ่ายก่อนแล้วกันนะลูกมานิดหน่อยครับขอบใจมากนะนี่ครับอาจารย์ผมให้2เหรียญก่อนนะพักนี้แม่ผมเงินไม่ค่อยพอใช้อ่ะที่เหลือผมจ่ายคราวหน้านะงั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ไว้ค่อยจ่ายนะนะอาจารย์ครับวันนี้ผมมีมาแค่นี้ไว้คราวหน้าแล้วกันนะไปพักผ่อนเถอะไปนะขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับน้อยแค่นี้จะทำอะไรได้ทำไงได้แล้วเธอก็รู้นี่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่ขนาดไหนเป็นอาจารย์ทั้งทีพอลูกศิษย์ขอร้องฉันก็ต้องเห็นใจนั่นแหละเราลองไปขอลดค่าเช่ากับเจ้าของบ้านดูดีไหมได้สิลองดูก็ได้เราสองคนไปด้วยกันทุกอย่างน่าจะราบรื่นแน่ว่าไหมเธอครับขอซื้อเค้ก2ชิ้นครับเอาเป็นแค่ขายไหมครับอ๋อเป็นแค่ธรรมดาก็พอแล้วไอ้จะหนีนะเฮ้ยจะไปหน่อยเนี่ยเฮ้ยจับเดี๋ยวไปรอดปล่อยนี่ไอ้ขโมยเป็ดปล่อยมันเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสั่งสอนให้เข็ดปล่อยได้จะทำอะไรเฮียเฮ้ยแกก็จ่ายแทนมันดิขอร้องเลยฉันไม่มีเงินหรอกเฮ้ยแกไม่จ่ายแทนก็ไม่ปล่อยหรอกเว้ยอย่าทำร้ายพ่อฉันนะแท้ใหญ่แล้วปล่อยเขาปล่อยได้เดี๋ยวพอทีพอก่อนใจเย็นก่อนนะใจเย็นๆนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะมันขโมยเป็ดย่างเราฉันจ่ายแทนให้ก็ได้นะก็รีบจ่ายมันเลยอันนี้ไอ้ตังค์แล้วก็ใจเย็นหน่อยไปกลับไปจิงชวนคุณอาผมรู้ว่าพ่อไปไหนพาฉันไปหาหน่อยเร็วที่เนี่ยชวนคุณอาพ่อจำใครไม่ได้เลยพ่อถูกผู้ญี่ปุ่นยิงปืนทะลุศีรษะพ่อไม่รู้เลยว่าคุณอาคือใครจิงชวนนี่ฉันเองยิบมันไงจิงชวนจิงชวนถอยไปยุดจิงชวนถอยไปที่ฉันยิบมันไงจิงชวนไปคุณอาเราไปกันเถอะมันเป็นความผิดของฉันเองมันไม่ใช่ความผิดของอานะ
พ่อเลือกที่จะอยู่แบบจรจัดไม่ยอมมาอยู่กับผมผมเลยต้องอยู่เป็นเพื่อนพอผมได้งานที่ภัตตาคารทุกอย่างถึงดีขึ้นได้เก็บเศษอาหารเหลือมาให้พ่อกินบ้างไม่งั้นพ่อคงอดตายแน่อย่าห่วงนะอายาวเราจะช่วยกันดูแลพ่อของเธออาจารย์ยิบแนะนำใครมาให้ฉันฉันก็รับหมดแล้วถ้าลดเหลือสักครึ่งของเงินเดือนที่เคยได้นายก็เริ่มงานเลยนะยินดีครับงั้นไปหาที่นั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันจะให้คนเอางานไปส่งให้นายเอาพี่ยิบพี่อยู่จิบน้ำชาด้วยกันก่อนนะแล้วค่อยกลับขอบใจมากนะเรื่องเล็กนะนายนั่งรอก่อนนะเรียบร้อยนะขอบคุณครับคุณอาอายาวอยู่ที่นี่ขยันทำงานหน่อยนะแน่นอนครับร่วมแข่งขันชิงแชมป์มวยโลกในฮ่องกงอยากเรียนสิท่าเลิกแล้วฉันจะพาไปโถไอ้กระจอกเธอเป็นของกวนเว้ยในเมื่อฝึกมวยของกวนอยู่แล้วมาดึงใบปลิวฉันออกทำไมวะแกจะเป็นใครฉันไม่สนเว้ยใบปลิวแกมาทำใบปลิวฉันเว้ยอยากรู้ไหมว่ายงชุนคืออะไรอ่ะหวานซะแล้วแกเฮ้ยงานนี้ตัวไม่เอาเปรียบพวกแกไม่ต้องช่วยนะได้พี่จำไว้ห้ามทิ่มตากับข้อหอยห้ามได้แล้วฉันรีบมันรีบเลยพี่แขวนบวกยังหล่นแล้วมาทำเท่กระทืบให้จำญาติผู้ใหญ่ไม่ได้เลยพีฝ่ามือปัดป้องคนอยู่ช่วงกึ่งกลางอกพอดีไม่ต้องเกรงพยายามอย่าเกรงอย่าเกรงอย่าเกรงเลื่อนเลื่อนเลื่อนนายใครคือยิบมันมีอะไรเหรอบอกเหลืองลูกศิษย์นายทำเขาก็เราเจ็บเราจับตัวเขาไว้ไปถ่ายตัวเขาที่ตลาดปลาลี่หงกีด้วยไปเอาไงดีอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับอุ้ยดื่มชาเฉยเลยอาจารย์จะเยือกไปหรือเปล่าเนี่ยสูบบุหรี่อีกตั้งหากไม่สะทกสะท้านเลยคิดนานเว้ยเดี๋ยวนี้กำลังเลี้ยงอยู่ได้แล้วทิ้งเนี่ยป่ะดีแล้วสงสัยยิงใครอมหมูวะโอ้ยไพ่นกกระจอกหมูพ่อมีหลังมีเร็วทักช้าทักช้าทิ้งมาอยากเสียตังค์เอาว่าไงใช่แกดีดิต้องคิดกันมั่งดิทิ้งสุ่มสี่สุ่มห้าก็หมดตัวพอดีตลาดปลาลี่หงกีสู้ดีไม่สู้ดีว่าไงหมอบเว้ยยังไงนายเหรออาจารย์มันถูกต้องเหรอ
ที่ฉันมาที่นี่เนี่ยเพราะคิดว่าคงมีเรื่องเข้าใจผิดกันอย่างแน่นอนแต่เราคงจะคุยกันได้ปล่อยสิฉันก่อนได้มะปล่อยมันสิอาเลนไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ครับทำไมไปทำร้ายเขามันท้าผมสู้แต่สู้ผมไม่ได้มันก็เลยลุมผมทำไงวะท่านอัลภาคาแต่เย็นก่อนเนอะยังหนุ่มยังแน่นทั้งคู่ประลองกันฉันมิดมันต้องมีเจ็บตัวบ้างเป็นของธรรมดาว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์ของนายไปอธิบายให้เขาฟังบอกสิอาจารย์นายชื่ออะไรจะชื่ออะไรก็ช่างเขาเถอะเก่งกว่านายก็แล้วกันว่าแต่ว่าเนี่ยมีเงินมาถ่ายหรือเปล่าไม่จะเย็นก่อนดีมั้ยจัดการมันจริงด้วยแต่นี่มันหลายสิบนะคอยตามติดฉันไว้ตามติดฉันไว้
ว่ากูเป็นมวยพวกกูไม่เชื่อเนี่ยอะไรวะเนี่ยอาจารย์ยิปเชิญพวกคุณครับมีดนะเอามีดมาเดี๋ยวเคลียร์ให้ขอบคุณมากจะไปไหนเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนไปอะไรไปเฮ้ยอาจารย์ก่อเรื่องใช่ไหมแกเนี่ยเปล่าอาจารย์เราแค่ประลองกันแล้วมันก็ลากอาจารย์มันมาจินซันโถแถวนี้แกใหญ่หรือไงอ๋อเปล่าเปล่าคุณหงใจเย็นนะเราคุยกันดีกว่านะครับในมือถือมีแต่ยังคุยเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นก็ไอ้เปรตพวกนี้มันมาป่วนในถิ่นของผมผมก็เลยต้องถิ่นแกแต่เมื่อไหร่วะถนนนี่มันของฉันตลาดปลานั่นก็ของฉันพูดผิดพูดใหม่สินี่มันถิ่นของใครกันแน่ทั้งหมดเป็นของคุณหงครับสายหัวไปธุระไม่ใช่เออครับครับรวยนักเชี่ยพอดีใช่นายมาจากสำนักไหนเนี่ยอาจารย์หงสวัสดีผมชื่อยิปมันยงชุนแห่งฝอซานเรื่องของเรื่องน่ะมันเป็นแบบนี้สิทธิ์ของคุณกับสิทธิ์ของผมประลองกันสิทธิ์ผมแกร่งกว่าในทางสิทธิ์ของคุณบาดเจ็บแต่ทีนี้เขาจะบอกว่ายงชุนนายกับหงกวนอย่างนั้นเหรออาจารย์เห็นอาจารย์หงไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะอาจารย์หงใครอนุญาตให้นายตั้งสำนักรู้ไหมว่ามันมีกฎกฎอะไรผมไม่รู้จริงๆเหรอไม่รู้งั้นเหรองั้นจะบอกให้เอาบุญไหนต้องเปิดกว้างเมื่อมีคนท้าประลองถ้าทูบหมดดอกแล้วนายยังไม่แพ้นายถึงมีสิทธิ์เปิดสมัครด้วยนี่คือกฎของทุกสำนักที่นี่เข้าใจหรือยังมาเอ้ยรวยแล้วจริงอธิบายไปก็เหนื่อยเปล่าทุกสำนักบวนจีนต้องมีกฎเช่นเดียวกับทุกโรงพักต้องมีกฎพวกนายโดนจับข้อหาทำร้ายผู้อื่น1 2จับใส่กุญแจมือแล้วตัวไปโรงพักอ๋อยังเหลืออีกอันจับเอาได้ด้วยฮะผมด้วยเหรออาจารย์ไปเร็วไปไปเถอะไปสิโอ้ยรวยแล้วเชี่ยจริงๆเชี่ยนี่ไปโรงพักหน่อยฮะนายฝรั่งรอคุยด้วยท่านกล้าอ้าวง่ายเพื่อนเชิญเลยเชิญนั่งก่อนเชิญเชิญมีอะไรจิตมากจิตมือมาฝากหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอู้เงินนายเหม็นคาปลามากแต่ฝรั่งชอบชอบนายตอนนี้เรื่องแข่งชกมวยไปถึงไหนกันแล้วโอ้เราขายตัวไปหลายใบแล้วครับขายดีมากไม่ต้องห่วงครับดีมากเลยทีเดียวแล้วในแง่กำลังคนกับความปลอดภัยแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ครับเขาถามเรื่องกำลังคนกับการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมแล้วไม่มีปัญหาโอ้ยิ่มเข้าใจมากที่จัดแข่งหนนี้ไม่ทราบผมจะได้แบ่งสักเท่าไหร่เรื่องนี้ขอเราคุยกันหน่อยนะข้าจะจัดการเองจะพอต่อรองได้เขี้ยวนายฝรั่งครับเราจะหาเขาเท่าไหร่ดีคุณบอกผมผมจะได้มาบอกคุณหงตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมจะคุยเรื่องนี้ขอบใจมากนายทำดีเท่านี้ละไปได้แล้วครับพูดสิโอ้ยอย่าตอบสิพูดมาอย่าตอบสิอดทนไว้ตำรวจพวกนี้ทำเป็นกลางไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวประกันตัวเสร็จก็จบเรื่องแล้วปิ้งเงี้ยพูดมาอาจารย์จินขอโทษที่ทำให้คุณต้องยุ่งยากไปด้วยฮะขอโทษที่ทำให้คุณต้องยุ่งยากไปด้วยนะเออเดี๋ยวหูข้างนี้ไม่ดีตั้งแต่โดนหัวตอนโน้นเกือบนวกแน่ไหนว่าไงนะต้องขอโทษที่ทำให้คุณต้องมาลำบากด้วยเรื่องเล็กนะ
นี่ถ้าตอนนั้นที่โรงทอฝ้ายไม่โดนคุณหวดกกหูผมป่านนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นี่ตำรวจเปิดเลยเปิดเลยมีอะไรหรือคะญาติของยิบันอยู่บ้านไหมจะเป็นเมียเขาตอนนี้สามีคุณโดนจับข้อหาทำร้ายผู้อื่นรีบๆไปประกันตัวเขาด้วยคุณเหลียงคะคุณเหลียงคุณเหลียงคะมีอะไรเหรอฮะไปช่วยสามีฉันหน่อยได้ไหมคะฉันมีเงินไม่พอที่จะประกันตัวเขาออกมาอ๋อเหรองั้นรอผมแป๊บนะค่ะเปิดสำนักมวยในฮ่องกงเนี่ยมันโคตรยากเลยสำนักมวยเพียบอาจารย์เพียบแล้วจะมีกฎอีกบานเลยและจะคุณหงนั่นอีกมีสมุนเป็นพรวนลูกศิษย์เยอะรวยโคตรเลยนี่ไม่พูดแล้วไงเล่าเอาไว้คอยดูเถอะเอาจากนี่ไปได้เมื่อไรผมจะพังแผงปลามันให้เกลี้ยงจะวางยาพิษปลามันด้วยโอ้โหโคตรโหดเลยเว้ยรู้ตัวบ้างไหมนายพูดเหมือนพวกเขาไม่มีผิดเลยเนี่ยไอ้หนูนายนี่ดูไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยเวลาสู้ไอ้หนูไหนกล้าดียังไงมาเรียกฉันไอ้หนูฮะพูดจาระวังปากบ้างสิอาจารย์จินเนี่ยเขาผู้ใหญ่นะเฮ้ยช่างมันเถอะนะเด็กก็คือเด็กอ่ะเขาก็เหมือนผมสมัยหนุ่มๆน่ะอนาคตจะต้องหูหนวกเหมือนผมถ้าอยากให้เขาว่านอนสอนง่ายหาเมียให้เขาสักคนสิเหมือนผมนี่ไงคนเราพอมีลูกมีเมียแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่เองละฉันมาประกันตัวสามีฉันสามีคุณชื่ออะไรยิบมันมีเงินมาป่ะมีครับนี่ครับยิบมันมาได้แล้วเร็วเข้าสิตัวจีซันโถค่ะเมียจ๋าพี่ชายเปิดประตูให้หน่อยสิเปิดทีแล้วมีประกันแล้วนั่นเมียผมอะเมียจ๋าอุ้ยมาเร็วจังเลยทันใจดีจังไงจ๊ะเหนื่อยไหมอาเหลิงแล้วบ้านนายจะมีใครมาไหมไม่มีครับอาจารย์ไม่ต้องห่วงผมหรอกอีก 2-3 วันเขาก็ปล่อยผมไปเองละอาจารย์กลับไปก่อนเถอะไปไปเถอะเฮ้ยนี่ผมไม่ส่งหรอกนะอากังรบกวนสักนิดนึงจะได้ไหมคือฉันต้องประกันลูกศิษย์ออกมาด้วยเนอะพอจะช่วยฉันไหวไหมคืออย่างนี้นะพี่ยิบคือเงินฉันเหลือไม่พอโอ้เดี๋ยวได้อาจารย์อาจารย์ยิบรอสักครู่นะเมียจ๋าขอตังค์หน่อยดิเจ้าตังค์ไปทำอะไรอีกล่ะเฮ้ยเหตุฉุกเฉินรักษาหน้าผัวหน่อยสิแล้วอย่างนี้ทุกทีแหละไม่ให้หรอกท่านาครั้งนี้อีกครั้งเดียวนะครั้งเดียวจริงนะจริงสิแม่เข้าใจดีนะลูกนะเนี่ยอาจารย์เอาก็ผมไปใช้ก่อนก็ได้โอ้ยจะรีบคืนให้เร็วที่สุดเลยนะขอบคุณมากเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่เงินผมเงินเมียถ้าเปิดสำนักในฮ่องกงมันลำบากนักลืมมันซะดีกว่าไหมแค่ทำไปเยี่ยมเยียนอาจารย์คนอื่นเขามันไม่หนักหนานักหรอกฉันไม่อยากต้องหงุดหงิดเพราะพี่เหมือนอย่างเมื่อก่อนอีกช่วงสงครามเรายังพ้นวิกฤตมาได้แค่นี้ไม่น่าวิตกหรอกว่าไหมอย่าคิดมากไปเลยนะเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว
หลับซะเถอะโอ้โหแล้วเก้าอี้ยกขาขึ้นแล้วจะนั่งยังไงไม่ได้ให้นั่งมันประลองเช่าใช่มันได้คุยนะฉันผ่านสนามประลองคล้ายๆงี้มานักต่อนักแล้วแต่มันไม่ใช่แค่ขาเก้าอี้ที่ฉันผ่านมานะมันมีดดาบล้วนๆเลยนะโอ้โหยิบมันเคยได้ยินชื่อเขามาแค่ชื่อก็ฟังดูจืดสนิทแล้วไม่เคยได้ยินหรอกถึงว่าเหอะใครจะสู้อาจารย์หลอนได้ว่ามาอย่าถ่อมตัวนักเลยนะอาจารย์เจียงจะขึ้นประลองไหมเนี่ยอ๋อถ้านายขึ้นฉันก็ขึ้นพอเลิกคุยให้หน่อยจิบช้าเชิญอาจารย์มาโน่นละอาจารย์ป่วยชื่อไม่เคยได้ยินโน่นเองอาจารย์ทุกท่านเขาคนนี้ชื่อยิปมันเขาต้องการเปิดสำนักมวยในฮ่องกงนี่ดังนั้นเขาจึงมาเพื่อรับคำท้าของใครก็ตามในที่นี้ยิปมันถ้าหากว่านายยอมแพ้หรือว่าตกจากโต๊ะก่อนนั่นแปลว่านายแพ้แต่ถ้านายยืนหยัดได้ทุกทูบหมดดอกฉันจะเรียกนายว่าอาจารย์ยิปมันถ้าไม่มีคำถามก็เริ่มเลยย่องไปอย่างนั้นน่ะนึกว่าจะตีลังกาขึ้นไปบนโต๊ะไม่มีลีลาเลยและจอกชิบเป๋งง่ายอุ้ยทำไรมีสลิงดึงมันไปวะคารวะท่านอาจารย์ทั้งหลายผมชื่อยิปมันสำนักหยงชุนฝอสานเป็นศิษย์เฉินหวาชุนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบทุกท่านไม่ทราบมีอาจารย์ทางไหนจะเสนอตัวก่อนไหมจะหรอเอาสิจะรีบร้อนไปไหนกันแล้วเผื่อมีคนอื่นอยากขึ้นก่อนฉันฉันกอดอกแล้วแสดงว่าไม่ขึ้นฉันเมาน้ำชาเด็กๆก็จะสั่งสอนก็ได้ก็ได้งั้นฉันขึ้นเป็นคนแรกเองเพลเป็นไรเนาะลำโดนจะกูมั้งดิอาจารย์นี่จะเป็นดาบก็ตายลูกเดียวไม่น่าห้าวเป้งเลยปล่อยไว้ไม่ต้องช่วยต้องมาเลื่อนกูเลยล้มขอบคุณที่สอนสั่งต่อเลยอย่าเสียเวลาเปล่าอาจารย์เจียงตานายมั่งแล้วยุกูดีนักเชิญอาจารย์เจียงเชิญครับเชิญครับเชิญอาจารย์เจียงโต๊ะมันลื่นระวังนะกูรอซ้ำเติมอยู่เชิญชุดอ
ร้อมครับโอ้ยตายขอบคุณที่ออบเบอร์ขอบคุณที่สอนสั่งตายมีใครสนใจจะประลองอีกไม่ว่างนั่งหายใจอยู่ไม่พร้อมแกสิวดีกว่าเด้อวันนี้ต่อมความกล้าไม่ทำงานอาจารย์ยิปอาจารย์หงขอต้อนรับสู่สมาคมศิลปะมวยจีนอย่าลืมจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนด้วยล่ะค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนั้นล่ะมันเป็นกฎของเราทุกคนก็จ่ายกันหมดเราเรียกเก็บเดือนละ100 เหรียญมันช่วยให้ไม่มีปัญหาถ้าใครยังคิดว่าคุณสมบัติผมไม่ถึงขั้นแล้วก็ผมพร้อมรับคำท้าต่อแต่ถ้าเพียงเพื่อความสะใจของใครเป็นส่วนตัวแล้วก็ผมยอมรับไม่ได้ก็ตามใจแล้วกันอย่าวิ่งโล่มาล่ะถ้าเกิดเจอปัญหาเชิญกลับไปได้แล้วอย่าอาจารย์ยาครับรนหาที่ตายแล้วไงใส่ภาพวาดบนหนังสือพิมพ์ของฉันเนี่ยฮะผมแค่อยากให้ผู้อ่านรู้เรื่องแบบกระจ่างแจ้งนะครับกระแสแย่มากเหรอ คนฮ่องกงโจจันเรื่องยงชุนประทักกับหงกวนทั้งเมืองเลยเยี่ยมมากจำเอาไว้นะเขียนแนวนี้ไปเรื่อยๆอย่าหยุดเลยหนังสือพิมพ์ฉันจะต้องพึ่งนายแล้วทำงานสุดยอดจริงๆอะเหยาเยี่ยมมากอะเหยานายแน่จริงๆเลยยงชุนปะทะหงกวนไม่มีฝ่ายไหนชนะชัดเจน
นี่อามุยมากินก่อนแล้วก็ทำการบ้านลูกค่ะกินก่อนนะจ๊ะที่รักตักเกี๊ยวให้หน่อยค่ะนี่พักนี้กินน้อยไปนะเราสู้ไปเยอะเลยกินเยอะๆหน่อยลูกอ้าวอามไปไหนเนี่ยป้าตาบอดหรือไงก็ขึ้นไปซักผ้าปูโต๊ะนะเซจะไปซักผ้าปูโต๊ะจริงๆแล้วเนี่ยกันละมังไปเบิ่ลเริ่มคิดว่าจะหอบไปซักผมหรือยังไง151 152หาอะไรเหรออ๋อหาสำนักยงชุนฮะยงชุนน่ะทางนี้ไม่มีหรอกแต่หนังสือพี่มันบอกว่าอยู่แถวนี้บอกว่าไม่มีเว้ยไปซะไปซะไปก็ได้เฮ้ยไม่ต้องผักกันด้วยไอ้อันตรพันแกกันท่าเราอย่างนั้นเหรอลงมาเลยว่าแน่จริงลงมาเลยพวกกี่ขาดเฮ้ยไอ้ทำเงี้ยมาเลยลงมาสิลงมาด้วยลงมาสิว่าลงมาเลยลงมาลงมาแน่จริงลงมาเว้ยแน่จริงลงมาสิว่าไม่ได้ลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาอะไรเนี่ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ทำแบบนั้นนะโอ้โหแล้วไม่ได้แน่จริงนี่ว่ามันจะว่าอะไรทำแบบนี้เนี่ยมันมาแล้วมันขี่มันมาด้วยละไอ้พวกมาซ้อมยิงมันเลยเร็วๆๆไปช่วยมันลงมาแล้วหาอาวุธไปไปไปเร็วเฮ้ยไล่เลยเฮ้ยมาเลยมาเลยได้ขาเลยลงซิมาช่วยเฮ้ยช่วยเลยนะเว้ยเฮ้ยมาตรงนี้เฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านโกรธกันหน้าดูเลยพี่ฉันเข้าใจแล้วก็เลยคิดว่าคงให้พี่เช่าดาดฟ้าต่อไปไม่ได้แล้วฉันเข้าใจพี่ยิบขอโทษทีนะฉันไปละโชคดีพี่โชคดีเช่นกันนะอากังเฮ้ยแต่ละคนอาจารย์ครับอาจารย์ทุกคนคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมเราฝึกที่นี่ไม่ได้อีกแล้วอาจารย์เราไม่ผิดนะครับก็พวกมันเปิดฉากก่อนน่ะมันตะโกนยุให้เราลงไปลุยกับมันนะครับอาจารย์ใช่งี้ต้องคุยกันหน่อยนี่พอที่เนอะอาจารย์อาจารย์ก่อนไปช่วยเก็บกวาดกันก่อนนะแล้วขนหมุดไม้ไปไว้ที่บ้านฉันด้วยอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ไม่น่าเลยโฮโฮฮิโฮโฮโฮฮิโฮโฮโฮโอเคครับทุกคนฝึกกันหนักเพื่อลงแข่งขันเอานี่ไปแบ่งกันขอบคุณอาจารย์นี่ของแกขอบคุณฝึกให้หนักเลยได้เฮ้ยยังกล้ามาเลยเนี่ยฉันมาหาอาจารย์ของนายโอเคพวกแกไปพักผ่อนก่อนว่าไงสำนักมวยมีปัญหาแล้วสิจะมาบอกว่าถึงสำนักปิดฉันก็จะสอนต่อไปอย่าได้หวังว่าฉันจะยอมจ่ายเป็นไงเป็นกันแล้วเรื่องของเพลงลูกศิษย์ฉันหรือสร้างปัญหาอะไรให้เราอีกนายต่างหากสร้างปัญหาให้ฉันนายไม่ยอมทำตามกฎถ้าไม่มีฉันคอยเป็นตัวเชื่อมกับพวกฝรั่งคิดแล้วว่าบรรดาสำนักต่างๆจะอยู่เป็นสุขได้อย่างวันนี้นั่นเรื่องอมชอบกับฝรั่งเองต่างหากแล้วยิบมันนายหัวแต่ตัวนายคนเดียวนายไม่ต้องเลี้ยงลูกน้อง200 คนอย่างฉันนี่
ถึงได้ทำเป็นไม่ต้องง้อฝรั่งเกียรติยศคำคออยู่นี่ไงฉันเข้าใจความรู้สึกของนายทุกคนต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ในฐานะคนเป็นอาจารย์เนี่ยเราควรจะสอนศิษย์ไปในทางที่ดีไม่ใช่เหรอสำนึกฉันชัดเจนต่อไปจะอะไรก็ตามถ้านายมีเรื่องจะฟ้องร้องให้มาเจอฉันโดยตรงได้เลยไปละหยุดก่อนคิดจะกลับง่ายๆแบบนี้เหรอต้องการอะไรไม่ทราบหนก่อนมันไม่จบมาต่อกันให้จบดีกว่าที่รักพวกเราแกล้งรออยู่แถวนี้มาตั้งนานแล้วนะเด็กๆหิวกันหน้าดูไม่ทราบคุณธุระกันเสร็จหรือยังมาพ่อลูกอาจารย์หงการมุ่งเอาชนะถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่านั่งกินข้าวกับลูกเมียหรือเปล่าในใครอยากกินอะไรพวกเราอยากกินไอศกรีมค่ะพ่องั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จพ่ออย่าซื้อแจกนะดีจังเลยนะไม่รบกวนเวลาแล้วอาจารย์หงโชคดีนะอาจารย์ครับเอาเข้ามาเลยมาสิเอาวางไว้ตรงโน้นนะโน้นไปวางไว้โน้นเลยทำไมขนหมุดไม้กลับมานี่ล่ะก็ดาดฟ้านั่นน่ะก็เอาคืนให้คนอื่นเช่าก็เลยต้องขนมาไว้ที่นี่ก่อนนะเอาล่ะกลับไปนอนเถอะปะพรุ่งนี้เช้ามาฝึกกันที่นี่นะฝึกที่นี่เหรอครับใช่รีบมาแต่เช้าเหรอครับลาแล้วครับอาจารย์ลาก่อนครับอาจารย์ก่อนครับอาจารย์ขอคุยด้วยได้ไหมครับอเหลิงจิบชาซะก่อนนะเอาสินั่งก่อนอาจารย์เพราะผมเลือดร้อนอาจารย์ต้องสูญเสียสำนักผมเสียใจครับรีบลุกขึ้นเถอะนะลุกขึ้นเถอะลุกสิลุกขึ้นขึ้นมานั่งก่อนแล้วก็คุยกันนะอาเลิงสำนักเราเป็นยังไงบ้างยอดเยี่ยมอยู่แล้วอาจารย์คนเดียวล้มได้ทั้งเยอะจากนี้ไปอีก20ปีแล้วอีก20ปีนายต้องความฉันได้สบายแน่คนทุกคนต้องแก่ตัวไม่มีใครเป็นมือหนึ่งได้ตลอดกาลหรอกเท่าที่ฉันมองดูแล้วเนี่ยนายมีพรสวรรค์ไม่ใช่น้อยที่จะฝึกศิลปะมวยจีนแต่นายต้องตั้งใจฝึกกลวิธีหน่อยฉันอยากให้นายเรียนวิทยายุทธแบบจีนไว้ด้วยเพราะมันผนวกรวมเรื่องจิตวิญญาณและการปลูกฝังตัวเองตามวิถีคนจีนจิตใจต้องเป็นกลางรู้จักอดกลั้นเข้าใจไหมผมคิดตามอยู่ครับอยากฟังเรื่องหนึ่งมาเรื่องของจินซันโถอาจารย์จินน่ะครั้งหนึ่ง
ฉันเคยหวดก้นเขาด้วยด้ามไม้กวาดเชียวนะเขาบอกว่าที่บ้านฉันที่ฝอซานมาท้าดวลกับฉันของในบ้านนี่พังอุตลุดเลยเมียฉันเนี่ยโกรธแทบไปแทบตายนะนี่เพื่อนผมฮะโอ้เหรออย่าชวนกันซนนักล่ะรู้ไหมไปเถอะไปไปแล้วไปเล่นต่อมาฝึกมวยกันเต็มลานเลยยังจับไม่ได้อยู่นั่นแหละอาจารย์ฝึกต่อใช่ไหมบังเอิญจังเลยนะเพื่อนผ่านมามีธุระอะไรหรือเปล่าอาจารย์หงก็เพื่อนฉันมีตั๋วเหลืออยู่ไม่รู้นายอยากจะไปไหมเป็นมวยแบบยุโรปฉันกลับก่อนแล้วอาจารย์หงตานายแดงมากเลยไม่สบายหรือเปล่าตื่นนอนขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้แล้วสงสัยเพราะอากาศร้อนเดี๋ยวจิบชาเย็นๆก็คงหายสอนที่นี่ก็เข้าท่าดีอ่ะนะยกไปครับโน่นเลยโน่นโน่นย้ายมาวางตรงนี้สามแถวเอาเลยยกมุมนี้อีกสามแถวด้วยเล่งมือเขาหน่อยมันน่าขำหรือว่ามาถึงว่าสิเอาละถึงแล้วอาจารย์หงมาทักทายก็หน่อยดิรู้จักแชมป์บัวรายนี้หน่อยนายคุณมาเป็นมิสเตอร์ทวิตเตอร์คนนี้อาจารย์กังฟูอาจารย์หงหวัดดีฝรั่งก็ดีใส่เลือดลาดอย่างนี้อย่าไปถือนะแล้วคุยกับฝรั่งเป็นไงมั่งเมื่อไหร่จะได้เงินของเราเวลาฉันแตกเงินทีไรมันก่อจอกฉันทุกทีก็เลยไปไม่ถึงไหนอะถามงานนี้ไม่จ่ายค่าแรงอีกต่างหากไม่จ่ายงี้เลยพูดงี้ได้ไงเราอุตส่าห์ปิดตลาดปลามาทำงานให้มันโอ้ยอย่าเพิ่งยั่วสิอย่าทำให้มันโกรธนะมันไม่ดีแน่คิดซะว่าทำเพื่ออนาคตนั่นนี่คุณได้หน้าเต็มมาเปรียบอย่างนี้ทุกทีอาจารย์หงผมจะวางแถวเก้าอี้ยาไปถึงโน่นสักสี่แถวแล้วก็ซีกนี้ด้วยก็ดีคุณไม่จ่ายผมก็ได้แต่ลูกน้องผมหิวเพราะงั้นคุณต้องจ่ายเขาตอนนี้อย่ามาคุยเรื่องเงินกับฉันตอนนี้ไม่คุยเรื่องเงินใจคุยเรื่องรักหรือไงคิดว่าแกเป็นใครกันเนี่ยแกต้องคอยเก็บเงินให้ฉันไม่ใช่มาขอแบ่งถ้าตามที่ฉันสั่งแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันจำไว้ใจเย็นครับใจเย็นครับมานี่โทษทีผมจะให้กรรมการนั่งตรงฝั่งโน้นนะพอทีอะไอ้ผีฝรั่งมันยั่วแล้วมันไม่จ่ายแล้วก็เลิกคืนแกเลิกตลาดปลาของแกก็ต้องเลิกด้วยฉันหาคนไปจัดการมันเมื่อไรก็ได้โอเคไม่มีปัญหาเฮ้ยคืนนายเลิกมันต้องปิดแผงปลาได้แน่ทนหน่อยดิไม่มีทางอะฉันทนมามากพอแล้วเฮ้ย hey, ใครก็ได้ช่วยโยนไอ้แป๊ะอ้วนนี่ออกไปจากห้องนี้สิส่งเสียงไอ้อายุได้มันชับมากไปแล้วด้วยไอ้ผีฝรั่งแกออกไปโอเคเราไปเห็นไหมไม่น่าพูดผิดหูมาเลยไปไปไว้พวกเราลับไปไว้กลับไว้ไม่ต้องทำแล้วไว้พอช้าก่อนจ่ายเงินทำทำไมฟังนะงานเราขึ้นอยู่กับนายนะกลับไปทำงานกันต่อโอ้ทำต่อไว้ไปไปตังก็ไม่ได้เซ็งชิบเป๋งเลยไม่เบื่อใครวะอยากเป็นฝรั่งง่ายแหวนอย่าเพิ่งมีโมโหนะรอดูมันไปก่อนไว้หอกได้จะจบยังไงอาจารย์ผมขอบคุณมากนะสำหรับตัวถัดไปจะเป็นการแสดงของสิทธิ์สำนักอื่นๆไปสั่งสิทธิ์มาให้เตรียมตัวขึ้นเวทีเถอะ
พวกคนดูจะรู้จักมวยยงชุนของนายมากขึ้นได้เลยเธอตามสบายนะไงพักพวกโอ้ว่าไงเทเลอร์โอเคไหมเราสงวนที่ไว้ให้แล้วนะเนี่ยขอบคุณมากเฮ้ยไปเตรียมตัวไปแกสองคนครับครับไปเตรียมสาธิตบัตรสถานฟ้ากันนะครับไปดูเข้าท่าเห็นไหมเสียเปรียบนิดหน่อยจะได้โปรโมทสำนักขนาดนี้นะนี่มันละครใบ้หรือไงทำไมเต้นไปร้องไปด้วยไม่ใช่ละครใบ้เชียร์เลยนี่เขาเรียกว่ามวยจีนพวกเขาเชื่อว่าการร้องช่วยเพิ่มพลังนะโอ้มวยจีนงั้นขึ้นไปช่วยกระทืบมันให้ร้องดังๆดีไหมก็เอาสิเนี่ยนะมวยจีนท่านผู้มีเกียรติครับดูเหมือนทวิสเตอร์อยากลงไม้ลงมือบ้างแล้วนะครับต่อไปเป็นแชมป์มวยสากลประธานกังฟูจริงทุกคนช่วยปรบมือให้หน่อยครับโอ้ขอบคุณครับ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 เข้าท่านี่Shock shit. Shock. Chan. Shock. My turn. Oh, it's a turn. Shock. Hey, rang rang.ส่งมานี เราจะสาธิตมวยจีนให้ดูกันไม่พอใจแกก็ควรไปซะแต่นี่พวกเราต้องเจ็บตัวรีบมาขอโทษเราเดี๋ยวนี้
เขาต้องการให้คุณขอโทษวาดขอโทษอะไรประเพณีจริงงี่เง่าเหลือเกินผู้ชนะต้องขอโทษพวกขี้แพ้อย่างนั้นเหรอฮะคืนเป็นแบบนี้คงต้องขอโทษทุกคนทุกวี่ทุกวันแกจะให้ฉันขอโทษแกใช่ไหมถ้างั้นแกต้องล้มฉันให้ได้เดี๋ยวนี้ฉันถึงจะขอโทษแกเขาบอกถ้าอาจารย์หงเอาชนะเขาได้แล้วก็เขาถึงจะขอโทษมาจะสู้เองฉันจะซับมันให้มันเอ่ยปากขอโทษให้ได้เชื่อในผีฝรั่งนั่นพวกนายจะเฉยเถอะนะงานนี้ปล่อยฉันจัดการนี่นั่งเฉยๆกันไปก่อนก็ได้พวกเราไปนั่งไปได้ดีมากท่านครับเป็นไงบ้างเหลืองปลอดภัยนอนพักอยู่ครับขอบใจมากนะครับอาจารย์หงอาจารย์หงพอไหวใช่ไหมไหวอยู่แล้วยกต่อไปจะหน้าอาจารย์หงทั้งที่จะแลกหมัดเนอะเล่นลำตัวมันดีกว่ามันไม่ง่ายสิโอเคสั้นมันให้ความเริ่มยาเ
จารย์ข้าก่อนครับเยี่ยมมากมันหมดแรงแล้วโอเคอาจารย์หงเลิกชกเถอะยอมให้ไอ้ฝรั่งชั่วน่ะดูถูกเราไม่ได้อย่ายอมเจ็บเพื่อรักษาหน้าเลยนะทนมันข่มเหงยังพอไหวแต่ยอมให้มันดูถูกมวยจีนไม่ได้อาจารย์หงนายคืออาจารย์ที่ฉันยอมรับนับถือมากที่สุดอ
ปรมาจารย์ของกวนตายคาเวทีมวยแบบตะวันตกปรมาจารย์ของกวนยอมสละชีพเพื่อชาติมวยแบบตะวันตกคือความป่าเถื่อนวอลเลซคุณเห็นมานังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขียนถึงเรายังไงผมสั่งให้คุณจัดงานเดียวแค่จัดการแข่งขันชกมวยแต่ดูปัญหาที่คุณสร้างให้กับเราสิขอโทษครับผมรู้ผมต้องแก้ยังไงผมจัดการได้ครับจัดการได้อย่างนั้นแล้วก็รีบทำเข้าสิอย่าให้ผมตกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข้อหาเราแก่คนจีนอีเป็นอันขาดเข้าใจไหมอย่าห่วงครับท่านรับรองว่าเราจะไม่เจอปัญหาจากพวกเขาอีกแน่นอนนั่งเฉยเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะให้นั่งลงได้ยินไหมบอกให้นั่งลงอ่ะบอกวอร์ได้อยู่ไหนอ่ะมีอะไรเหรอเอาตัวเข้าไปตั้งครับมาทีสิจำใส่สมองไว้ให้ดีว่าใครคืนซากกับฉันมันจะต้องเจอแบบนี้ดิจับการแข่งอย่านะอย่าจับแน่นแน่นท่านครับท่านครับเดี๋ยวครับใจเย็นครับท่านครับคืนซ้อมอย่างนี้ไปดีนะเดี๋ยวมันก็เราไปแฉอีกทางที่ดีปิดปากเลยผมรู้วิธีจัดการก็จีงั้นแกก็รีบๆทำซะโอเคระยะหลังมีข่าวลือหนาหูแพร่ไปทั่วฮ่องกงสาเหตุก็เกิดจากการแข่งขันชกมวยที่ทางเราได้จัดขึ้นโชคร้ายอย่างยิ่งชีพนักชกจีนผู้หนึ่งค่อนข้างประเมินตัวเองจนสูงเกินแล้วท้าทายแชมป์ของเราทวิสเตอร์จำต้องรับท้าแบบไม่แน่ใจนักและแม้ว่าจะออมมือในระหว่างสู้แต่ก็โชคร้ายที่นักมวยชาวจีนนั้นอ่อนแอมากๆจนไม่อาจทนแรงหมัดของทวิสเตอร์และหลังจากแค่ไม่กี่หมัดเขาก็เสียชีวิตสิ้นชีพแล้วเสียใจมากต่ออุบัติเหตุน่าสลดในครั้งนี้และเพื่อให้ยุติธรรมต่อทวิสเตอร์ผมได้ตัดสินใจที่จะจัดแข่งขันชกมวยแบบจีนประทับมวยตะวันตกทวิสเตอร์จะสู้กับนักมวยชาวจีนแบบยุติธรรมบนเวทีและเพื่อที่จะปกป้องกิตติศัพท์และชื่อเสียงของผมจะยอมชกกับคนจีนคนไหนก็ได้เท่าที่ได้ยินมาคนจีนดูเหมือนจะชอบใช้ไอ้นี่และผมก็พร้อมที่จะเคร่งครัดกับธรรมเนียมนั้นผมจึงเต็มใจจะชกกับใครก็ทำนานเท่าที่สิ่งนี้ลุกไหม้อีกทั้งนี้คือทูบก้านยักษ์เพราะฉะนั้นมันย่อมเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ท้าทายรายใดก็ตามที่กล้าก้าวออกมาแต่ขอเตือนเอาไว้ผมไม่ยั้งมือนะกว่าที่ทูบดอกนี้จะไหม้จนหมดจะไม่เหลือนักมวยชาวจีนอีกแน่นอนเพราะผมจะฆ่าพวกเขาให้ตายเกลี้ยงที่จริงผมไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราควรใช้สิ่งนี้เพราะสงสัยว่ามันจะมีคนจีนหน้าไหนที่กล้าพอจะขึ้นชกกับผมบนเวทีพี่โอ้ยมีใครจะไปรู้มันได้บ้างมั้ยเนี่ยคนจีนไม่ได้แค่จุดธูปเพื่อจับเวลาเท่านั้นนะนอกจากจับเวลาสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับธรรมเนียมการจุดธูปของเราคือมันบ่งบอกความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาเอาล่ะคุณมิลเลอร์ผมมาท้าสู้คุณ
แล้วแกจะรู้ว่าแกคิดผิดแน่ใจแล้วเหรอคุณจิ๊บคิดว่ามีทางชนะเข้าอย่างนั้นเหรอครับโอกาสจะสักเท่าไหร่ครับเนี่ยจะจัดขึ้นวันไหนแล้วครับชกเมื่อไหร่ครับชกเมื่อไหร่ครับจุนทันเร็วๆลูกเดี๋ยวป้าเจ้าของบ้านจะรอเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปส่งนะสายนานบ้านคุณป้าเจ้าของบ้านล่ะฮะเสียงฝึกพ่อเขาดังเดี๋ยวน้องหนวกหูจ้ะอ๋อมามาฉันช่วยหิ้วขอโทษนะครับที่มารบกวนนะครับเรื่องเล็กนะขอบคุณมากครับไปแล้วค่ะอาจุนหิ้วเถอะนะฮะอาจุนไหนนะลูกอาจารย์ยิปคุณต้องชนะไอ้ฝรั่งวายร้ายนั่นนะเดี๋ยวฉันหิ้วขึ้นไปก่อนนะฝึกไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันแต่อย่าอยู่ดึกนักล่ะพี่ต้องชนะแน่ไปกันเถอะลูกพี่กลับเถอะคนเดียวคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองแล้วกันนะนอนตรงนี้นะลูกนะที่เขียนไปทางหน้าไม่ต้องกลัวหรอกรีบเขียนสิต้องตีพิมพ์พรุ่งนี้นะมีอะไรนี่ตำรวจทำไรอ่ะฮะเขียนข่าวอยู่ดิไม่กลัวตายเหรอไอ้เนี่ยเสียบัวยงชนผู้ไม่พรั่นพรึงนักชกฝรั่งกล้าท้าชกนักมวยตะวันตกแบบไม่กลัวตายฮะไปเขียนว่างานนี้หมาฝรั่งตายแน่ซะเลยแล้วรู้ปกป้องข่าวด้วยหยดเลือดแต่จงแฉความจริงด้วยสำนึกสำนึกนายมีแต่ความจริงมีไหมล่ะฉันเนี่ยมีแต่ถึงหน้าจะมาฉันจะเล่าความจริงให้แกพังมันเลยดีครับดีมาไอ้ผีฝรั่งนะมันทั้งเกลียดทั้งดูถูกคนจีนฉันจะแฉนายฟังแล้วตีพิมพ์ได้เลยมันต้องจบเหตุนะอาจุนไปตามพ่อมาทีไปอาจุน อย่าไปกวนเขาเลยโอ้ก็ได้งั้นฉันจะไปตามป้ามานะอาจุนดูแลแม่ดีๆนะลูกกับฝรั่งกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับทั้งห้องเนืองแน่นไปด้วยผู้ชมทั้งชาวจีนและฝรั่งที่ล้วนแล้วจะดูตื่นเต้นขนาดไหน
กรรมการก็มีทั้งชาวจีนและชาวตะวันตกผมเชื่อเลยเกินว่าการชกครั้งนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเปิดเผยอย่างแน่นอนท่านผู้มีเกียรติครับอย่าห่างวิญญาณของท่านเป็นขาดเชิญนะครับยิบมันความมันได้ในสามหมัดนะไม่ฮะฆ่ามันให้ตายเลยดีกว่าอาจารย์ยิบครับผู้ต่อสู้ก็เป็นถึงแชมป์นะคิดว่าหมัดยองชุนคุณจะต้านมันอยู่แน่แล้วครับอาจารย์ยิบครับคนทั้งฮ่องกงนะเชียร์คุณนะครับสู้เขานะอาจารย์ยิบคุณสู้เพื่อตัวเองหรือเพื่อปกป้องศิลปะมวยจีนท่านผู้มีเกียรติมวยนัดสำคัญที่เรารอคอยจะเริ่มแล้วล่ะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายบัดนี้เชิญพบกับมวยที่เรารอคอยกันมานานแสนนานได้โปรดปรบมือแบบดังกึกก้องให้กับแชมป์โลกผู้ไร้เทียมทานของโลกเดอะทวิสเตอร์ปรบมือต้อนรับเดอะทวิสเตอร์คุณอยู่ทางนั่นมาดูเรื่องหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไปขึ้นเวทีไหมจริงจริงยิบมันควรจะล้มไอ้ฝรั่งมาเต็มทีแล้วมุ่งตัวเองจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฟังอะไรก็ไม่เป็นสักทีนะมวยทั้งสองอย่านั้นตุกติกขอให้ชกกันแบบไม่มีตุกติกผมบอกชกก็ชกพอบอกชกก็ชกถ้าผมหลอกเบรกก็หยุดเขารอบว่าเบรกก็หยุดพวกคุณคอยฟังที่ผมบอกตลอดเวลาชัดเจนไหมคอยฟังที่เขาพูดตลอดชัดเจนไหมฉันจะล้มแกให้ได้ภายในสองหมัดกลับไปที่มุมของคุณงั้นนี่รับรองหมูแน่นเลยงั้นนั่นก็รีบๆเชื่อเลยเหมือนกับที่ชกฉันเลยนะเฮ้ยชกนายมันง่ายกว่านี้เยอะมาตาตาตะกูกำลังดูเชิงกันอยู่นะครับเอาเลยชกสิวะThank you.
กลับมุมของคุณก่อนกลับเข้ามุมก่อนยกนี้มันล้มแน่นอนอาจารย์น้ำหน่อยครับไอ้ผีฝรั่งนั่นมันอึดหน้าดูเลยโดนอาจารย์ชกไปรู้ตะกี้หมัดมันยังไม่ยอมล้มเลยซึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคขอเวลาผมเดียวแบล็กคุณมานี่หน่อยสิกิโก้มากิโก้ถูกแล้วเร็วมาขับดันกันโชคอีกใช่ช่วยจริงเลยแน่มองกันจะชัดเห็นเห็นไอ้ตัวตัวบ้างสวยเล็ดเอาไงเอาไงช่วยบอกคนจีนทีว่าห้ามเตะแบบนั้นเองนะคณะกรรมการมีคำตัดสินว่ายกนี้ห้ามไม่ให้ใช้ท่าเตะโดยเด็ดขาดคณะกรรมการมีคำตัดสินว่ายกนี้ห้ามไม่ให้ใช้ท่าเตะโดยเด็ดขาดถ้าคุณยังทำอีกถือว่าผิดกติกาและทวิตเตอร์จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีชัดเจนไหมท่านนายฝ่าฝืนก็ผิดกติกาและทวิตเตอร์จะเป็นผู้ชนะทันทีเข้าใจไหมว่าห้ามไงว่าห้ามบ้าอะไรเว้ยอะไรที่มีด้วยอ่ะมันจะต้องใช้เท้าอ่ะว่ามันเตะไม่ได้ว่ามันเล่นของเราเว้ยเล่นจริงเลยโอ้โหจะยิงรับด้วยเหรอฝรั่งชั่วนั้นดูถูกเราไม่ได้ถ้ามันข่มเหงยังพอไหวแต่ย้อนมันดูถูกมวยจีนไม่ได้3ลูกเสือจ้าลูกเสือจ้าลูกเสือจ้าประชาชน5ลูกเสือ6จะแลกบัตรเล่นลำตัวมันดีกว่ามันไม่ง่ายนะสิWe'll be right back.
ใครบ้างจะไม่รู้จักมันหรอมึงสิงเง็กหวงเฟยหงยิบมันกับฉันคือสิมังกรแห่งฟอซานยิ่งสุดๆเลยหยุดเจ้าอ้วนเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วนายคือความอัปยศสำหรับกรมตำรวจแห่งฮ่องกงเอาทั่วไปกันยิบครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับสวัสดีครับมองกล้องครับมองกล้องครับสวัสดีเขากล่าวสวัสดีมันจะแปลทำไมว่าคำนี้ที่มาสู้หนเนี่ยผมไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ว่าศิลปะมวยจีนจะวิเศษกว่ามวยแบบชาวตะวันตกแท้ที่จริงแล้วที่ผมอยากพูดคือคนเราแม้เกิดมาต่างกันแต่ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นผมจึงหวังแค่ว่าจากนาทีนี้เราทุกคนคงจะเริ่มที่จะเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันได้เขาบอกวันนี้เขาไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ว่ามวยจีนหรือมวยตะวันตกใครเหนือกว่าชีวิตคนแม้จะเกิดมาในสถานะที่แตกต่างเขาไม่เชื่อว่าศักดิ์ศรีของคนคนหนึ่งจะมีค่ามากกว่าของคนอื่นๆเขาหวังว่าเราคงจะเริ่มให้เกียรติซึ่งกันและกันได้เท่านี้ขอบคุณเท่านี้ขอบคุณพูดดีพูดดีพูดดีมากขอบคุณครับขอบคุณคุณอาจารย์ยิบครับอาจารย์ยิบตอนนี้คุณอยากจะทำอะไรมากที่สุดครับก่อนอื่นเลยคือผมอยากกลับบ้านเหมือนเธอเปียบเลยตั้งชื่อให้แกเลยสิชื่อยิบเจงดีไหมแกจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมนะดีจ้ะหน้าเหมือนเธอจังยินดีด้วยนะคะอาจารย์ยินดีนะครับทบมันมากเลยผมฟังไม่ได้ยุ่งในมันจริงๆนะครับคุณอาผมเพิ่งได้เพื่อนใหม่คนนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเรียนกังฟูผมเลยพาเข้ามานะครับมาสิผมอยากเรียนกังฟูด้วยขี้กี่ตังค์โอ้อย่างนั้นเหรอโอ้ห้าวดีจังไหนเราชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อบรูซลีโอ้แล้วจะเรียนกังฟูไปเพื่ออะไรไว้เล่นงานผู้คนที่ผมไม่ชอบหน้าไงนั่นร้ายนะเราเนี่ยไว้ตัวอีกหน่อยแล้วค่อยมาใหม่ดีไหมฮะถ้ามันเท่จริงปี1956บรูซลี
ได้กลายเป็นศิษย์ของอาจารย์ยิปมันเขาได้รับแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้งและยุทธศรีหยงชุนเป็นหลักวิชาฝึกกังฟูภายในเวลาแค่22ปีหมัดหยงชุนของยิปมันได้เผยแพร่ไปทั่วโลก一拳回来总被打倒，谁胜谁负不太重